ธนาคารโลกเตือนแม้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเศรษฐกิจจีนยังคงเสี่ยงชะลอตัวลงอีกจนอาจลากทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกให้จมดิ่งตามไปด้วยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าธนาคารโลกคาดการณ์การเติบโตของจีนว่าจะอ่อนแอลงต่อไปในปี2568แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชั่วคราวในล่าสุดก็ตาม ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศภูมิภาคเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจรายครึ่งปีธนาคารโลกยังคาดการจีนอีกว่าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัวช้าลงเหลือ4.3ในปีหน้าจากประมาณการ4.8ในปี2024 อาจส่งผลให้การเติบโตในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกรวมถึงประเทศต่างๆเช่นอินโดนีเซียออสเตรเลียและเกาหลีมีแนวโน้มชะลอตัวลงด้วยเช่นกันจนอาจเหลือ4.4ในปี2025จากประมาณ4.8ในปีนี้โดยธนาคารโลกกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเป็นเวลาสามทศวรรษที่การเติบโตของจีนได้ส่งผลดีต่อเพื่อนบ้านแต่ในขณะน,นี้ขนาดแรงผลักดันดังกล่าวกำลังลดลง และยังบอกด้วยว่าการสนับสนุนทางการคลังที่เพิ่มประกาศออกมาอาจช่วยเพิ่มการเติบโตระยะสั้นแต่การเติบโตระยะยาวจะขึ้นอยู่กับการปฏิรูปโครงสร้างที่ลึกกว่าทางนี้รัฐบาลจีนได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ประมาณ5%ในปีนี้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ดูเหมือนจะเข้าถึงได้ยากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคซบเซาและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงสั่นคลอน โดยในปลายเดือนกันยายนรัฐบาลปักกิ่งได้เปิดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายที่มุ่งเน้นไปที่นโยบายการเงินเป็นหลักอย่างการลดอัดตราดอกเบีย้ยนอกจากการเติบโตที่ชะลอตัวลงของจีนแล้วการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนรวมถึงความไม่แน่นอนของนโยบายโลกที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปะซิฟิกด้วย ในขณะเดียวกันความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้สร้างโอกาสให้กับประเทศต่างๆเช่นเวียดนามที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงคู่ค้ารายใหญ่โดยธนาคารโลกกล่าวว่าหลักฐานใหม่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจอาจถูกจำกัดให้เล่นบทบาทตัวเชื่อมต่อทางเดียวมากขึ้นเนื่องจากกฎระเบียบใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกได้ถูกบังคับใช้ ไม่เพียงเท่านั้นธนาคารยังได้ตรวจสอบเทคโนโลยีใหม่เช่นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานทั่วเอเชียโดยธนาคารลเล่ากล่าวว่าเนื่องจากภูมิภาคนี้ยังพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักทําให้มีงานที่ถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วแต่กลับการภูมิภาคนี้ยังไม่ได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่ปัญญาประดิษฐ์จะนํามาให้มากพอเช่นกัน